่ะมารีวิวร้าน H&M นะคะที่ภาษาเขาเรียกกันว่า H&M แต่ภาษาสวีดิชคนที่นี่เขาเรียกว่า H&M เพราะว่าตัว H น่ะภาษาสวีดิชเขาเรียกว่า H แล้วก็ M แค่นั้นแล้วเขาก็จะไม่เรียกคำว่า N แต่ก่อนที่มันเป็นชื่อ H&M อะไรนะวันเฮเตอร์ฮูเอ็มนะวันฮอนามอลิสอะไรนะแฮมเนสมอลิสแฮมเนสมอลิสก็คือชื่อแฮมเนสออฟมอลิสถั่วประชุนเนอร์วะแฮมเนสออฟมอลิสก็คือสองคนเป็นเจ้าของร้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเหนื่อยมารีวิวกันเลยอันนี้เสื้อผ้าที่ซักแล้วน่ะเกาะบนเตียงรอพับนี่นะคะถุงแรกถุงนี้ได้มาจากอีเคย่าก็จะมีห้างห้างหนึ่งใกล้ๆอีเคย่าในเมืองอู้เหมียวนะคะชื่อห้างอาวิยองอะไรเนี่ยอะไรโคมร้อนสุดโคมถั่วแฟมเอ็ดชูถั่วเฉียก็พี่คิดซื้อโทรศัพท์ให้ยืมใช้ไม่ก็คือไอ้นี่ก็คือโทรศัพท์ 6S ของเราอะ2สัปดาห์3สัปดาห์3สัปดาห์ที่แล้วอยู่ดีมันก็ตายมันดับเองทั้งที่ไม่ได้ทุกครั้งมันจะดับตอนที่ถ้าไปอยู่ข้างนอกแล้วแบบเล่นโทรศัพท์ถ้าอุณหภูมิติดลบแบบลบ10ลบ20อย่างเงี้ยมันจะดับเองถ้าเล่นแล้ววันนั้นน่ะวันนั้นก็ไม่มีอะไรนะอ๋อวันนั้นน่ะแบตใกล้จะหมดแล้วก็ใช้อะไรนะ power bank ก็ใช้ power bank ปุ๊บก็เล่นได้สักพักเล่นไปเล่นมาอยู่ดีก็ดับแล้วก็ตายไปเลยเปิดไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วก็สวีเดนเป็นประเทศที่แบบไม่ค่อยมีร้านค้าแบบบ้านเราแบบซ่อมแป๊บเดียวก็ได้แล้วบังเอิญไปเห็นว่าในเมืองอ่ะเห็นในเว็บไซต์นะว่าในเมืองอ่ะมีร้านซ่อมโทรศัพท์แบบซ่อมด่วน30นาทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้ามันซ่อมด่วนได้เงี้ยเราก็ไปซ่อมมันเลยดีกว่าไหมไม่ต้องเข้าสู่ Apple แล้วแหละเพราะว่าการันตีมันหมดไปแล้วอ่ะมันซื้อมา1ปีกับ1เดือนพอดีอ่ะพี่ฟังอ่ะคือมันหมดการันตีพอดีก็เลยคิดว่าถ้าสมมติส่งไปศูนย์มันก็คงนานก็ไม่มีโทรศัพท์ใช้ใช่ไหมก็เลยไปร้านนี้เลยดีกว่าถ้าซ่อมได้แค่แกะไงก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันไปร้านปุ๊บเขาอ๋อที่เอาง่ายๆเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาซ่อมได้เฉพาะอาการแบบง่ายๆประมาณว่าปุ่มโฮมพังหรือว่าหน้าจอแตกหรือว่าแบตหมดหรือเปลี่ยนหน้าจออะไรอย่างง่ายๆใช่ไหมนั่นแหละแล้วก็ให้นางซ่อมใช่ไหมนางก็เปิดซ่อมเป็นชั่วโมงมันไม่น่าจะนางก็ใส่แบตวันนั้นทำธุระเสร็จวันที่พี่คิดมีนัดกับกลุ่มแรงงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะทำธุระเสร็จปุ๊บก็ไปหานางแล้วนางบอกว่าต้องเป็นแบตแล้วเปิดไม่ติดเลยก็เลยถามว่าทำไงจะให้ส่งไปศูนย์ใหญ่ไหมถ้าศูนย์ใหญ่ซ่อมไม่ได้ก็หลังทางหลักก็ไม่เสียอะไรสักอย่างถ้าซ่อมได้ก็ค่าซ่อมประมาณ 1,600 หรือว่า 1,800 ครูนูขึ้นไปง่ายๆก็4คูณนะก็ประมาณ 8,000 อะไรเงี้ยแต่เวลาต้องรอ2ถึง8เอ้ย2ถึง4สัปดาห์แฟนเราก็เลยโอเคก็ส่งไปซ่อมก็ยังดีกว่าไม่มีโทรศัพท์ใช้ก็ยังดีก็ยังที่ได้ซ่อมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีโทรศัพท์ใช้ไปสักพักนึงสักวันสองวันแล้วก็ได้ก็ยืมโทรศัพท์น้องคนรู้จักแถวบ้านใช้อันนี้ของน้องเขายืมมาใช้ได้2สัปดาห์ละเพราะว่าสัปดาห์แรกประมาณว่าสัปดาห์แรกประมาณ2วันก็ยังไม่ซ่อมวันที่3ถึงได้ซ่อมวันที่3พอส่งซ่อมวันที่4วันที่5ก็ไม่มีวันที่6ก็ได้ยืมของน้องเขามาใช้แล้วก็ยืมของน้องเขาใช้2วันละแต่เกรงใจน้องเขาเราพูดว่าแอบลบแอปพลิเคชันน้องเขาไปบ้างเพราะว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้หลักๆก็จะมีพวกรถไฟอะไรพวกเนี้ยรถไฟทรานสเลทอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละแล้วก็แล้วเราต้องรออีก2สัปดาห์เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะซ่อมได้ไหมแล้วแบบโทรศัพท์น้องเขาก็มีแอปของน้องเขาเยอะอย่างเงี้ยเราก็เกรงใจอะไรก็ไม่กล้าลบเลยมาแต่เราลบรูปเขาไปเยอะแล้วเพราะว่าเขาเอารูปลงไอคลาวไปแล้วพี่คิดก็เลยซื้อโทรศัพท์มือสองมาให้แต่เป็น5อะไรวะ 5S เป็นสแกนนิ้วมือก็เพิ่งได้วันนี้
ลยใช้อันนั้นแทนก็จะใช้นั้นก็จะเอานี้คืนน้องเขาก็ให้ค่ายืมเขาไป200โดนน้องยืมเพราะเกรงใจนางนั่นแหละเนาะก็จะรอดูข่าวอีก2สัปดาห์ว่าหลานจะซ่อมได้หรือไม่ถ้าซ่อมไม่ได้ก็ขายเป็นอะไรไปบนเว็บไซต์แล้วก็จะซื้อใหม่ก็จะไม่ใช่ Apple แล้วเบื่อกับ Apple แล้วพังบ่อยมากหลังๆ Steve Jobs ตายนี่แบบไม่รู้สินะแต่ด้วยความเคยชินเนาะประกอบกับว่าเคยเปลี่ยนไปใช้ Android ครั้งนึงแล้วแบบมันไม่ชินเหมือนคนแก่เลยก็เลยเล็กอะไรเนี่ย Apple IDถ้าเราสับอันต่อไปฉันก็ Samsung มั้งหรือว่า Android สักอย่างบอกพี่คิดว่าพี่จะเอาแอป Oppo นางบอกของจีนป่าวะลดทำไมไม่ลดลดจีนอ่ะมาดูนี้ละไม่พูดละนี่นะคะ H&M นะคะ H&M ร้านแรกที่ใกล้ๆ IKEA นอกเมืองที่กินข้าวพวกพี่ก็ได้อะไรมาบ้างโชว์ได้เสื้อโค้ทมามีแล้วนะเสื้อโค้ทอยู่2ตัวแต่จะใส่ตัวนึงอ่ะเป็นมือ2ของพี่เขาเขาซื้อมาเขาไม่ได้ใส่ก็เลยซื้อต่อเขาขาย150มั้งแล้วก็ค่าส่งด้วยไม่แน่ใจดูสิตัวนี้มัน600นะ599ถ้าลดบ้าง200ควรใช่แล้ววันนี้ดวงดีมันลดตั้งแต่วันนี้วันพฤหัสจนถึงวันอาทิตย์แล้วเสือกบังเอิญเข้าไปเจอวันที่แบบมันลดราคาพอดีนั่นแหละตัวนี้ใส่เสื้อซับข้างในก็คอมาแล้วพม่านะเขียนว่าลดครึ่งราคาของราคาป้ายแดงได้มาเลยแต่ทุกครั้งเราจะใส่เบอร์36ไงว่ากันเพราะว่าจะใส่เสื้อหนาๆข้างในแบบเหมือนเสื้อแจ็คเก็ตหนาๆข้างในแล้วก็แบบไม่ออกปะใส่2ตัวรับให้มันอุ่นๆเนี่ยอ้วนสวยไหมไม่โชว์ซะหน่อยฮะแอดหุ่นเหรออะไรเป็นเลขออกฟีนอกเสือก็ประมาณนี้นะคะมีตัวนึงแล้วตัวนั้นมีหมวกแล้วก็จะใหญ่หน่อยนึงใหญ่แบบใส่เสื้อนานา2ตัวได้เลยแล้วไงอ่ะแล้วแบบตัวนั้นพอดีอ่ะชอบอ่ะแล้วก็กระเป๋าเขายังไม่กรีดมาให้เลยเดี๋ยวต้องไปกรีดเองเพิ่มเวลากรีดเองเพิ่มทีไรนี่เซ็งทุกทีแบบมันเว้นรูไว้อย่างเงี้ย2นิ้วบนล่างก็ให้กรีดเองแต่เสียดายที่กระเป๋าไม่มีซิปแล้วก็ไม่มีกระเป๋าด้านไหนมันมี2แบบเนาะแบบนี้ก็อีกแบบนึงอีกแบบนึงมันจะเป็นแขนแบบคล้ายๆผ้าลุ่มแล้วก็มีซิปกระเป๋าอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนั้นก็สวยแต่รู้สึกว่ามันไม่เข้ากับเราก็เลยเอาตัวนี้มาที่ชอบตัวนี้เพราะว่าชอบแขนมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีข้างในนะมันแค่ตันแค่นั้นแหละแขนเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็คอมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็เลยชอบสวยดีฮะฮะว่าหยอกไอ้เราอยู่นั่นป่ะมาฟอร์ดมาตัดเยลก็ดีมาตัดไปตัวนี้ก็ชอบมากก็คือคัดเลือกสั่งแล้วทุกตัวถึงจะซื้อมาเก่งๆตัวนี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยเพราะมันเป็นรอยเยอะจุดถูกอะไรยิ่งเก่งชอบตัวละ50โครนด้วยไงมันลดราคาลาลดทีนี้เหมือนถูกกว่าไทยเลยอะไรเงี้ยก็ใส่ได้เพราะว่าขาสั้นเท่าเราเออขอโทษค่ะเหมือนพับขึ้นได้ทุกหนึ่งลองแล้วใส่ได้ใส่34ก็อันนี้ก็ลดจาก149นะคะลดเหลือ50แล้วก็ลดอีกครึ่งของ50ก็แปลว่าเหลือ25เท่านั้นดีงามอ
็คือจ๋าจะไม่ซื้อเสื้อผ้าแล้วนะแต่ครั้งนี้มันลดมากจริงๆแค่ป้ายแดงนี่ก็แบบช่างใจแล้วช่างใจอีกแล้วเพราะว่าจะพยายามงกแล้วก็แบบเนี้ยสวยแล้วก็ตัวเนี้ยสวยอยากจะใส่ให้ดูดีไหมคนไม่ค่อยระมัดระวังของเนาะเมื่อวานนี้ทำสร้อยทองขาดไปละเพิ่งซื้อมาด้วยพอลองใส่ปุ๊บขาดเลยช่วงนี้จะพยายามเก็บทองแทนเงินถ้ามีเงินให้เก็บนะอันนี้ก็แบบนี้ก็สวยขี้เกียจปัดหมายถึงอันนี้สวยชอบอันนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นอย่างเงี้ยน่าไหมประมาณเนี้ยขี้เกียจตัดวิดีโอนะเพราะว่าอันนี้ตัวสุดอันนี้199เหลือจาก75ลดอีกทีก็เหลือ25บวก30 37.5ได้สวัสดีตัวนี้ถ้าที่เก็บดูอ่ะมันมี2ใบนะใบบุญอ่ะมี2ร้านแล้วก็ตัวนี้199เหลือ75เหมือนกันก็ลดครึ่งนึงของ75อีกตัวนี้ไม่มีไซส์ก็เลยเอาไซส์ใหญ่มาอย่ายืดเพิ่มนะแต่รู้ว่ามันต้องยืดเพิ่มแน่ตอนแรกว่าจะเอา S แต่ S ไม่มีเลยได้ M มาเพราะเวลาซักมันต้องยืดเพิ่มไงไอ้พวกนี้ชอบผ้าประมาณนี้ริ้วๆรู้ว่าใส่สีนี้ขึ้นไงก็เลยเอามาว่ามันจะมีสีดำแบบเลื่อมๆด้วยตัวนี้ก็สวยตัวนี้ให้แบบคอยฮิตกันยังไม่เลิกเห็นสักทีตัวนี้149แล้ว30ก็หรอ15ครอนไปถอดแล้วก็ลองก่อนได้เสื้อทรงนี้แต่แบบกลัวใส่ไม่ขึ้นนะเพราะว่ามันโปใช่ไหมแต่ตอนนี้มันถูกไม่ห่วงมันโปไม่โปค่อยเดี๋ยวค่อยมัดเชือกเก็บก็ได้ใส่เสื้อสักก็ได้อันนี้เหมือนใส่สั่งเอสมาโอ้ถึงว่าและอันมันอยู่ไหนประมาโอ้ถึงว่าพอดีเลยตัวนี้ก็สวยดีแต่ไม่รู้มันอยากไปไหมอีกก็คงยืดอีกชอบน่ารักสีฟุ้งฟิ้งดีอันนี้ก็จาก249ลดเหลือ75ตัวนี้ราคาคือดีงามแต่อันนี้ XS แล้วนะแต่ยังดูแบบใหญ่คอเล็กเกินนะประมาณนี้ก็ฮะ Ja, denn.
TS Sticker ย่อ TS Sticker เป็นออกโรตีถั่วออกดินขนมไงพินาชิโอนัตเตอร์น่ะตัวนี้ก็ดูเป็นผู้ดีสีนี้น่ารักนะแต่มันเป็นชมพูแต่ตอนนี้มันมืดแล้วนะมันก็เลยดูยากนะแต่ขอเต่าด้วยเออก็คือดีงามสวยไหมคุณมีเกตูดูแม่ใครจะหนีแย่ชอบมากชอบหนักมากก็โอเคดีคิดว่าใส่เข้าอยู่นะหรือเปล่าอันนี้ก็หมดไปแล้วโอ้ยังไม่หมดเราค่อยแกะป้ายว่าจะถ่ายรูปให้น้องดูก่อนแล้วก็ได้เครื่องประดับมาตอนแรกอะไม่ซื้อหรอกเพราะไม่ค่อยได้ใส่เนาะเครื่องประดงเครื่องประดับอย่างมากก็แค่ใส่แหวนแล้วก็บางทีก็ใส่ตบหูอะไรเงี้ยอันนี้ลดจากอันนี้ราคาเก่า49เนาะดูสิมันแปะป้ายลดแล้วลดเองตอนนี้5โครนะจาก50ลด5โครนคิดดูไม่ค่อยรู้สึกก็ไม่เคยเจออย่างนี้นะนานหรือไม่เจอนานนะแบบหรือว่าเจอครั้งแรกในรอบ4ปีเมื่อที่อยู่นี้มันก็จะมีให้ปรับหลายระดับนะใส่สร้อยทองแล้วค่ะก็ใส่นี่ละกันมันน่ารักเลยอะใส่กับด้านมานี้นะโอ้ยร้อนใครเป็นเจ้าของกูใช่ไหมพลอยไม่รู้จะเอาเสื้อไหนอ่ะอบน้ำเดี๋ยวมันหน่อยเดี๋ยวมันแก่คอสต์5บาทฟองแฟมตีโอ้ยไอสเตอร์ลินน่ารักดีนะแล้วก็ก็กำไรมันน่ารักดีแล้วสิชอบตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะไม่ซื้อเลยนะมันถูกก็เลยซื้อทุกครั้งถ้ามันลดแล้วอันนี้เหลือ70เหลือ5โครนเหมือนกันค่ะครึ่งของครึ่งไปเราจะไม่ห่างกันอะไรห้าโคลนฟอนชุดตีที่หลักน่ารักไหมฟุ้งฟิ้งดีเหมือนของเล่นเล็กตอนแล้วถอดล่ะได้อย่างนี้น่ารักสวยนะน่ารักเหมือนเป็นของเล่นแล้วก็นี่อันนี้ภูมิใจนำเสนอเหมือนกันนี่ชอบมากอันนี้80โครนนะแล้วก็ลดเหลือแค่นี้นะแล้วก็ลดราคาครึ่งของนี้นะอันนี้ชอบมากเลยเพราะเป็นคนอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่รู้ว่าชอบอ่ะดูสิเก๋ๆอ่ะเหลืออันเดียวด้วยมีอันเดียวอ่ะถูกใช่ปะ
พราะว่ามันดูมีอะไรเป็นคนแบบมีอะไรช่างมันเออนั่นแหละชอบสวยดีประมาณนี้นะคะอย่างนี้มีอันเดียวไงสวยดีโอเคดีชอบคาดผมด้วยแหละอยู่บ้านนะแล้วก็ H&M เดี๋ยวเดียวไปเดี๋ยวไม่ได้ละมันก็ H&M อีกอันนึงอันนี้นะคะลิปสติก75แล้วก็ลดอีกครึ่งราคาทุกครั้งที่นี่นะคะราคาปกติแท่งละ39โครนนู่น35โครนนู่นนะประมาณลดราคาก็ได้ทั้ง4แท่งนะราคา38ก็เอามาอันนี้อีกร้านหนึ่งในเมืองนะว่าบังเอิญเวลาเหลือจะไปขึ้นรถไงเราเวลาเหลือกลับบ้านก็เลยได้เท่านี้อ่ะโอ้แบงก์ก็แต่นี้ก็ชอบสีมันน่ารักดีอันนี้ XS แล้วนะตำหนิโอ้ตำหนิมีหน่อยนึงค่อยตัดอันนี้ก็จะโอ้249 249นะคะดูราคา SEK นี่คือราคาประเทศของสวีเดนนะคะแล้วก็ลดเหลือ50แล้วก็ลดเหลือ25นี่แล้วค่อยลองว่าคอมันแหลมเนาะแต่มันบางต้องใส่ซับในสไตล์ชมพูแล้วก็เนี่ยเสื้อสไตล์เนี่ยชอบตอนแรกจะซื้อแล้วเห็นในเว็บไซต์ก็400อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบงั้นเอาไว้ก่อนนะแล้วบังเอิญเห็นมันถูกดูสิเหลือ50โครนนู่นเองอ่ะจาก400แล้วก็เอามาเลยใส่36ก็งงว่าทำไมไม่เอา34มาวะเพราะว่ามันไม่มีเวลาลองแล้วไงใช่ไหมแซมสิสวยเนาะมันน่ารักอ่ะยันแท้อะไรวิเลชเชอร์ป้าฟรุ่นฟีแล้วคนละแซมคนละใช่ไหมล่ะเก่งไหมสีแล้วล่ะมันแฟนตี้ฮาร์ลารีหมดแล้วเดี๋ยวมาเปิดกล่องสลันดูกันอยากคลิปหน้านะคะคลิปนี้ตั้ง20กว่านาทีละไปแล้ว